ฐานข้อมูลออนไลน์นะครับเป็นแหล่งทรัพยากรสารสนเทศที่มีข้อมูลให้บริการจำนวนมากนะครับหากจะนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์นั้นนะครับก็จะต้องมีการประเมินคุณค่าเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ดีนำไปใช้ประโยชน์ทางวิชาการแล้วก็สามารถใช้อ้างอิงได้นะครับฐานข้อมูลออนไลน์นะครับเป็นทรัพยากรสารสนเทศประเภทหนึ่งนะครับที่มีความสำคัญในการให้บริการของห้องสมุดนะครับเราก็อาจจะเคยใช้บริการห้องสมุดแล้วก็ใช้สารสนเทศเหล่านี้นะครับผ่านทางห้องสมุดนะครับที่เราเข้าไปใช้บริการสืบค้นข้อมูลต่างๆนะครับฐานข้อมูลออนไลน์นะครับหมายถึงฐานข้อมูลสารสนเทศที่ให้บริการผ่านอินเทอร์เน็ตนั่นเองนะครับซึ่งผู้จัดการฐานข้อมูลนะครับหรือว่าสำนักพิมพ์เนี่ยสามารถปรับปรุงฐานข้อมูลให้มีความทันสมัยและผู้ใช้สามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลานะครับจากทุกที่นะครับผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนั่นเองนะครับฐานข้อมูลออนไลน์นะครับก็จะถูกแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันนะครับที่เราอาจจะเคยผ่านมาบ้างนะครับสำหรับผู้ที่เคยสืบค้นข้อมูลในอินเทอร์เน็ตหรือว่าสืบค้นผ่านระบบของห้องสมุดนะครับก็จะแบ่งออกเป็นฐานข้อมูลบรรณานุกรมนะครับแล้วก็ฐานข้อมูลที่มีเนื้อหาฉบับเต็มนะครับฐานข้อมูลบรรณานุกรมเนี่ยนะครับคือฐานข้อมูลที่ให้ข้อมูลทางบรรณานุกรมเช่นชื่อผู้แต่งนะครับชื่อเรื่องหัวเรื่องนะครับอาจจะมีสาระสังเขปเพื่อแนะนำผู้ค้นคว้านะครับให้ไปอ่านรายละเอียดจากต้นฉบับนะครับเช่นฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุดหรือว่าที่เรารู้จักกันดีในชื่อของเว็บ OPAC นะครับหรือว่าฐานข้อมูล Procase นะครับ Dissertation and Thesis นะครับเป็นฐานข้อมูลที่ให้บริการข้อมูลการอ้างอิงผลงานวิจัยนะครับซึ่งจะครอบคลุมสารสังเขปนะครับวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกและปริญญาโทของสหรัฐอเมริกาเป็นต้นนะครับสำหรับฐานข้อมูลที่มีเนื้อหาฉบับเต็มหรือว่า Full Text Database เนี่ยนะครับก็เป็นฐานข้อมูลที่ให้สารสนเทศครบถ้วนเช่นเดียวกับต้นฉบับเลยนะครับเช่นที่เราอาจจะเคยค้นก็อาจจะเป็นของฐานข้อมูล SciDirect เป็นต้นนะครับการที่เราจะเลือกใช้ฐานข้อมูลออนไลน์นะครับเราก็จะมีการพิจารณาอยู่นะครับว่าขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมครบถ้วนในสาขาวิชาของเราหรือไม่นะครับมีบรรณานุกรมสารสังเขปแล้วก็ฉบับเต็มหรือไม่นะครับมีความทันสมัยของข้อมูลมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องทันต่อเหตุการณ์หรือไม่นะครับหรือว่าข้อมูลเนี่ยมีคุณภาพนะครับมีการ peer review ที่น่าเชื่อถือนะครับแล้วก็เครื่องมือที่ช่วยในการสืบค้นและกลยุทธ์การสืบค้นมีหลากหลายหรือไม่นะครับแล้วก็ค่าใช้จ่ายที่เราจะต้องเข้าไปใช้ฐานข้อมูลออนไลน์เนี่ยมีความเหมาะสมหรือไม่นะครับก็ฐานข้อมูลส่วนมากนะครับก็จะมีเรื่องของค่าใช้จ่ายเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับหรือบางทีเนี่ยหลายๆท่านอาจจะสืบค้นข้อมูลแบบฐานออนไลน์แบบฟรีก็มีนะครับซึ่งฐานข้อมูลแบบฟรีเนี่ยนะครับก็จะเป็นฐานข้อมูลที่ให้บริการผ่านทางระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็ให้บริการผ่านอินเทอร์เน็ตนะครับผู้จัดการฐานข้อมูลหรือว่าสำนักพิมพ์เนี่ยสามารถปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ผู้ใช้เนี่ยจะไม่ต้องล็อกอินในการเข้าใช้ฐานข้อมูลผ่านระบบนะครับแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าใช้ฐานข้อมูลนั้นๆนะครับแต่ว่าการที่เราจะเข้าไปใช้นั้นมันก็จะอาจจะมีข้อจำกัดในบางส่วนนะครับแล้วก็บางทีนะครับบางข้อมูลอาจจะเชื่อมโยงไปสู่ฐานข้อมูลที่มีการจะต้องเสียค่าใช้จ่ายด้วยนะครับซึ่งก็จะเป็นพวกข้อมูลที่มีความเฉพาะอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าเชิงลึกมากขึ้นนะครับลักษณะฐานข้อมูลที่ดีนะครับฐานข้อมูลออนไลน์ที่ดีเนี่ยนะครับก็จะต้องนำเสนอและตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้ระบบในรูปแบบที่ตรงตามความต้องการของผู้ใช้หลายระดับนะครับผู้ใช้ระบบสามารถเรียกข้อมูลขึ้นมาใช้ได้หลายวิธีตามความเหมาะสมของแต่ละหน่วยงานนะครับมีการควบคุมการทำงานของหน่วยเก็บรักษาภายในระบบทั้งหมดนะครับมีข้อมูลและโปรแกรมที่เป็นอิสระต่อกัน
ข้อมูลที่เก็บอยู่ในฐานข้อมูลมีความสมบูรณ์และเชื่อถือได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของฐานข้อมูลที่ดีนะครับอย่างที่กล่าวมาหลักเกณฑ์การประเมินฐานข้อมูลออนไลน์นะครับเราก็จะดูในเรื่องของความถูกต้องแม่นยำของโครงสร้างข้อมูลนะครับความรวดเร็วและเป็นปัจจุบันของข้อมูลที่อยู่ในฐานข้อมูลนะครับความสมบูรณ์ของวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลนะครับข้อมูลมีความชัดเจนและกระทัดรัดในเนื้อหาสาระนะครับมีที่ข้อมูลสอดคล้องกับความต้องการนะครับมีความคงที่ของข้อมูลมีคุณภาพเหมาะกับการใช้งานนะครับแล้วก็มีข้อมูลที่ครอบคลุมที่ใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานของท่านนะครับมีระบบตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของข้อมูลนะครับฐานข้อมูลมีการอัปเดตอย่างสม่ำเสมอแล้วก็มีระบบสืบค้นที่มีประสิทธิภาพใช้งานง่ายไม่ซับซ้อนนะครับแล้วก็มีการพัฒนาปรับปรุงเทคโนโลยีสารสนเทศจากข้อคิดเห็นหรือว่าข้อเสนอแนะหรือว่าข้อร้องเรียนของผู้ใช้งานนะครับมีสถิติจำนวนผู้เข้าใช้ระบบจากฐานข้อมูลนะครับแล้วก็มีสถิติเปรียบเทียบกับปีอื่นๆที่ผ่านมานะครับว่ามีการเข้าใช้ฐานข้อมูลเพิ่มขึ้นหรือว่าลดลงมากน้อยเพียงใดนะครับแล้วก็มีแนวทางมาตรการป้องกันความเสียหายและมีการสำรองข้อมูลสารสนเทศหรือว่าการแบ็กอัพนะครับมีระบบรักษาความมั่นคงและปลอดภัยของฐานข้อมูลและสารสนเทศนะครับแล้วก็มีระบบ access right ในการกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยนะครับนี่ก็จะเป็นหลักเกณฑ์การประเมินฐานข้อมูลออนไลน์นะครับถ้าหากว่าเราต้องการสืบค้นสารสนเทศเราก็อาจจะอาศัยเกณฑ์เหล่านี้ในการพิจารณาดูว่าข้อมูลสารสนเทศที่เราสืบค้นนั้นหรือว่าฐานข้อมูลที่เรากำลังจะเข้าไปสืบค้นข้อมูลนั้นมีความน่าเชื่อถือหรือว่ามีคุณค่าต่องานของเราหรือไม่นะครับ